ี้คุณแม่เตรียมกระเป๋ามาใส่ตุ๊กตาของน้องแอมด้วยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะตู้บิ๊กซีของร้านเยอะไหมคะลูกเยอะเยอะมากน่ารักเยอะแยะเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาถามน้องแอมว่าคุณแม่ให้กี่บาทคะแม่ให้50บาทคุณแม่ให้น้อง50บาทดูซิว่าน้องจะทำภารกิจชีพตุ๊กตาได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวน้องๆทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วมาดูกันว่าน้องแอมจะทำได้หรือไม่นะคะโอเคไหมคะโอเคนะโอเคค่ะสู้นะสู้ไปเลยและคำท้าค่ะไปเลยไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะเองคะแล้วตัวที่สองแม่จะมานำเสนอเป็นแมวป่ะคะใช่ค่ะเป็นแมวอุ๊ยเพิ่งสังเกตอ่ะเขาเขียนว่าเป็นดิสนีย์อ่ะนี่ได้ของดีเป็นของฮ่องกงเฮ้ยเป็นของฮ่องกงน้องแอมใช่นี่หน้าแม่สงสัยอยู่ว่าทำไมของเขาเป็นของสวยตู้ก็ใหม่แม่จะบอกว่าแม่คุยกับคนที่ดูแลตู้นะคะ
ตู้เพิ่งลงได้2วันจะมาบอกให้ฟังว่าเพิ่งลงได้2วันแล้วตุ๊กตาเป็นของนำเข้าด้วยอ่ะเพราะเผลอเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วที่มาของฮ่องกงนะคะนี่มีป้ายคุณแม่ชอบค่ะนิ่มด้วยนิ่มมาก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 ได้ของดีมาได้ของดีมานี่อันนี้ของญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วแอมได้ของฮ่องกงญี่ปุ่นนะคะเย้ฉลองฉลองก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ดูคลิปของน้องแอมตอนนี้ก็มีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็ลองเข้ามาดูและติดตามมาพูดคุยกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ขอเพิ่มพลังให้กับน้องแอมก่อนค่ะบ๊ายบายเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เหมือนเดิมเลยอ่ะ